สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่สนามท้าดวลโอ้โหบอกได้เลยนะฮะว่าเราจะมาพบกันนะครับทุกวันเสาร์6โมงเย็นแบบนี้นะฮะกับสนามท้าดวลนะครับสนามที่จะมาท้าทายเหล่าผู้กล้านะครับให้มาดวลกันนั่นเองครับครับเรียกว่าต้องใช้ความสามารถทั้งร่างกายนะฮะจิตใจนะครับความเด็ดเดี่ยวสมาธิรวมถึงความสามัคคีในทีมด้วยถูกต้องครับรวมถึงแรงใจจากคนเชียร์ทั้งที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ในสตูดิโอของเราด้วยนะครับขอเสียงความสดชื่นกันหน่อยแล้วสนามท้าดวลของเรานะครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ตอนนี้เนี่ยเราได้ผู้เข้ารอบจากสาย A และสาย B เรียบร้อยแล้วนะครับไปทั้งหมด8ทีมด้วยกันนะครับมาดูตารางผู้เข้ารอบกันอีกครั้งครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมฟิตได้เข้ามาเป็นทีมที่3ของสาย4และสัปดาห์นี้ทีมใดจะเข้ามาเป็นทีมต่อไปห้ามพลาดครับว่าใครที่ชนะในรายการของเรานะครับเงินรางวัลนอนรออยู่แล้วครับยิ่งใหญ่อลังการครับสูงถึง1ล้านบาทมาดูกันดีกว่านะครับว่า4สนามครับที่จะมาดวลกันในวันนี้มีสนามอะไรกันบ้างนะครับสนามดวลแรกครับพลังคนโค่นโดมิโน่ครับลูกแตะหมุนติ้วทุ่นมหาปลัยและสนามดวลที่4ครับไต่เส้นตายสามทีมในวันนี้พวกเขาพร้อมหรือไม่นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกันเลยกับทั้ง3ทีมครับเชิญเลยทีมแรกมาแล้วครับทีมสว่างวาบครับแหมทีมนี้มี3หนุ่มหล่อด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยใครกันบ้างครับนี่ครับคุณแจ๊ดชวนชื่นแจ่มมาเชียร์คุณเอเชิญยิ้มนี่ก็ตลกไม่เบานะครับและคุณปีโป้3.50 บาทแหมเพลงกำลังมาเลยครับทีมหวานเจี๊ยบครับทีมนี้นะฮะ3หนุ่มไม่เบาเช่นกันนะครับประกอบไปด้วยคุณต๊อกสุภกรพร้อมลุยและคุณกายรัชชานนท์ครับแหมนี่หนุ่มร้องเลยคนหนึ่งและคุณเขื่อนเคโอติกครับผมสีส้มครับพีอีสาวูประกอบไปด้วย3หนุ่มด้วยกันนะครับคนแรกครับคุณมหาทินกรคุณต้นบุญยฤทธิ์และคุณเบสปราดครับผมสวัสดีครับ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 คุยกันที่1ทีมก่อนดีกว่าทีมแรกครับทีมสว่างวาบความสว่างเนี่ยมันก็เหมือนกับความสว่างเนี่ยมันชนะทุกอย่างอยู่แล้วมันอยู่ความมืดแล้วใช่มั้ยครับยิ่งสว่างวาบเลยเนี่ยแสงมันจะกระจายรบกวนให้น้องคนนั้นก็ถอดแว่นนะครับครับเวลาผมหันไปฝั่งนู้นอ่ะเหมือนผมส่องกระจกไงไม่รู้มองตัวเองหน้าเข้ามาเสมือนเลยดูครับผมผมหันไปนึกว่าพ่อดมใส่แว่นครับผมโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวเราได้คุยกับเขาแน่นอนนะครับแต่ดูทีมนี้เขามั่นใจเต็มร้อยครับทีมต่อมาครับมาเลยครับครับผมสองเราหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับผมเขาบอกว่าทีมของผมเนี่ยสู้ตายเลยนะครับก่อนอื่นเลยหัวหน้าทีมเรานี่นักรบแมนจูนะครับนักรบแมนจูครับผมเขาจะไปออกเหล็กที่ไหนฮะเนี่ยเดี๋ยวแว่นแฟชั่นเขาเขากันน้ำกันลมกันพายุได้หมดเลยก็มีความหายไปทีนึงยังไงฮะพูดถึงว่าไม่ว่านี่ผมเคยมีอาการนี้มาก่อนยังไงยังไงสมัยเป็นนักมวยสากลลงเนี่ยมันจะสว่างวาบก่อนที่คุณจะนอนยาวไปเลยก่อนนกถ้ารู้จักซุปเปอร์กายของผมซุปเปอร์กายฮะดูแรงเขาซะก่อนยังไงยังไงยังไงดึงเวทีนะผมนี่โอ้ยยังไงไปเลยโอ้ยดึงเวทีได้ไงอ่ะทั้งที่ข้างล่างก็มีล้อเลื่อนไปเด็กมากไปอ่ะเฮ้ยไม่ต้องบอกทำไมข้างล่างมีล้อดึงเลื่อนเลยอ้าว2ทีมนี้เขาก็ดูบลัฟกันเองนะฮะแต่ไม่รู้ว่าทีมที่3เนี่ยอยู่ในสายตาของพวกเขาต้องผ่านพวกเขาไปด้วยครับมาครับชื่อเนี่ยออกเสียงว่ายังไง PE สวูครับ PE สวูครับทำไมถึงเป็น PE สวูทำไมถึงเป็น PE สวูเหรอครับ PE ย่อมาจาก Physical Education นะครับ Physical Education สวูครับย่อมาจากศรีนครินทร์วิโรจน์ University ครับเป็นตัวแทนจากมสว.ครับผมโอ้เดี๋ยวนะฮะท่านเนี้ยผมสืบทราบว่าคุณชื่อมหาครับมหาตอนนี้นอกจากนักศึกษาแล้วยังมีอาชีพอีกอย่างนึงคืออะไรฮะเป็นมัคคทายกครับมัคคทายกวัดนี่ๆๆเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาหน้าคล้ายขอหน่อยขอหน่อยครับพี่น้องที่แบบห่างหายกันไปอยากจะบอกว่ารักพี่มากครับรักพี่มากครับพี่เป็นไอดอลของผมเลยครับพี่เป็นไอดอลของผมเลยผมจะกวดน้ำให้พี่ทุกวันจะกวดน้ำให้พี่ทุกวันโอเคไม่อะไรครับมัคคทายกโอ้โหตายแล้วมัคคทายกแบ่งบุญให้เราครับ
พร้อมแล้วครับเราไปสนามดวลแรกกันเลยครับพลังคนคนโดมิโนไปเลยว่าสนามนี้ครับคุณต้องใช้ความเร็วครับและบวกกับอีกทีมนึงต้องใช้พลังในการผลักตัวโดมิโน่ครับผมใครมาแตะที่ปุ่มหยุดเวลาของเราก่อนนะครับผมมาถึงก่อนเรียกว่าชนะไปเลยใช่แล้วครับมาดูดีกว่าว่าทีมไหนจะส่งใครกันบ้างดีกว่าครับผมเริ่มจากทีมแรกนี้ฮะโอ้โหสว่างว่าใช่ครับผมส่งตัวแทนเป็นใครครับผมปรึกษากันเรียบร้อยแล้วไม่มีใครที่จะเหมาะสมเท่ากับคุณแจ๊ดเพราะคุณแจ๊ดนี่เขาเป็นแชมป์4คูณสร้อยมาก่อน4คูณ100เขาสอนวิ่งสร้อยไงแถววิ่งสร้อยนะวิ่งแข่งกันครับครับผมเนี่ยวิ่งได้สร้อยคนแรกครับผมคนที่สองนี่ตำรวจคนที่สามนี่เจ้าของสร้อยครับผมแล้วข้าวเส้นชัยที่ไหนรู้สึกจะเป็นบางขวางครับเส้นชัยอยู่นู่นขอบคุณมากครับทีมต่อมาทีมต่อมาเลยดีกว่านะครับอันนี้หวานเจี๊ยบคุณชายจะเป็นตัวแทนครับผมถ้าดูทีมหวานเจี๊ยบกับทีมแรกเนี่ยครับโอ้ยคนละเบอร์คนละเบอร์การวิ่งมันใช้ความลู่ลมนะครับครับอย่าประมาทไปนะครับคนตัวหนักๆนี่อาจจะวิ่งไม่ทันผมครับเดี๋ยวอันนี้เขาวิ่งคุณเลื้อยหรือเปล่าคนยังไม่ใช่งูจริงครับโอเคให้ดูโอ้โหมาถึงทีมสุดท้ายดีกว่า PE สวูส่งใครฮะส่งเบสครับคุณเบสนะฮะทำไมต้องเป็นคุณเบสครับท่านมหาฮะเป็นนักมวยครับเป็นนักมวยเป็นนักมวยเป็นนักมวยก็เลยให้แข่งวิ่งเอาล่ะผมเชื่อว่าทุกคนรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมันกันแล้วอยากจะลุ้นกันแล้วประจำที่กันเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณแจ๊สคุณกายนะครับโอ้โหฟิตมากวอร์มเอางี้ผมเปิดโอกาสให้คุณนั้นพูดถึงกันและกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะแข่งคุณดูนะจากจุดที่ผมสตาร์ทภายใน4วินาทีจะถึงตรงนู้นที่เดิมนั่นแหละเอาเข้าที่เลยแล้วกันถ้าเกิดว่าท่านเก่งมาจากไหนเนี่ยโอ้โหเอาคางชิดมือเอาคุณกายพร้อมนะครับเตรียมตัวรวมไปแล้วครับเริ่มแล้วครับกายผักแล้วครับคุณแจ๊ดวิ่งหน้าตั้งแล้วครับกองเชียร์หวาดเสียวนะดูครับทันไหมครับทันไหมครับนั้นดูภาพชายครั้งครับแหมต้องบอกว่าออกตัวช้าไปนิดนึงนะครับแต่สปีดเต็มที่ครับและดูตอนกระโดดครับโอ้โหทันไหมครับเนี่ยคนหรือโดมิโน่ครับคนหรือโดมิโน่มองด้วยตาเปล่าโอ้ยโดมิโน่คนหรือโดมิโน่ครับมาดูพร้อมกันโอ้โดมิโน่โดมิโน่ทำไมได้ยินบ่อยแล้วเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นคะแนนแรกสว่างวาบทำไม่สำเร็จนะครับมาดูกันอีกครั้งครับว่าคุณแจ๊ดแพ้ยังไงครับนี่ครับโอ้โหชัดเจนครับไม่ต้องมีข้อแก้ตัวเลยครับคุณแจ๊ดมาดูว่าดาราผู้รักสุขภาพแล้วฟิตอย่างคุณกายครับจะวิ่งสู้กับโดมิโน่โดยฝีมือคุณเบสนักมวยได้หรือไม่ใส่ฮู้ดด้วยนี่ถือให้ลู่ลมให้ลู่ลมโอ้โหเขาเรียนฟิสิกส์นะฮะหลักกลศาสตร์นะครับผมฟังเสียงนักวิ่งนะครับให้หวานเจี๊ยบทำคะแนนไม่ได้นะฮะเตรียมตัวไม่ได้หรอกระวังกายไปเริ่มครับเอาละครับคุณกายของเรานะครับวิ่งหน้าตั้งเลยนะครับทันหรือไม่ทันครับกระโดดไปแล้วครับโอ้โหพื้นจะมีลุ้นครับมาดูกันอีกครั้งครับระหว่างโดมิโน่และคุณกายใครจะถึงก่อนกันดูครับโอ้โหสปีดต้นดีมากๆครับนั่นเขาให้ครับเอ้าคะแนนจะได้หรือไม่คะแนนแรกมาไหมนั้นคะแนนแรกนะครับหวานเจี๊ยบคว้าไปเลยแซ่บเวอร์ดูครับคุณกายของเราโอ้โหพุ่งสุดตัวเลยครับนี่ครับโอ้โหปุ่มขยื่นเลยหนีเลยนะครับโอเคตามพี่นะครับคุณเบสนอนเลยฮะคุณยืนตรงนี้เหรอปกติเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วเขาผักนี้นะผมจะยืนตรงนี้เพื่อผมจะเทคตัวไปผักโอเคเป็นเทคนิคของแต่ละทีมครับเราไม่สวนสิทธิ์นะฮะเตรียมตัวระวังไปแล้วครับเริ่มครับเอาคุณแจ็คของเราไม่ผลักครับแม่แบบนี้ก็เสร็จสิครับโอ้โหคุณแจ็คมีอึ้งครับเล่นอะไรมาแล้ว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 ฮะมาแล้วมาแล้วมานี่ดิมานี่ดิมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เป็นไรเป็นไรมันหมื่นสูหมื่นนี่คืออะไร
ันลื่นดูครับว่าลื่นยังไงครับนั่นครับป้าบให้ตรงนี้ครับโอ้โหแค่อีกแต้มเดียวนี่สกัดเขาไว้ดีไปให้เขาได้แต้มทำไมไม่น่าซื้อแหวนเซินเจิ้นมาเลยเมื่อกี้ลื่นอ่ะอ้าวแต่ว่าแน่นอนนะครับสำหรับพี่อีสวูคว้าไปอีกหนึ่งคะแนนตอนนี้หวานเจี๊ยบและพี่อีสวูนำไปแล้วทีมละ1คะแนนนะครับแต่ยังเหลืออีก2สนามครับก่อนจะไปตัดเชือกกันในสนามสุดท้ายนะครับต้องมาลุ้นกันว่าในสนามต่อไปใครจะทำคะแนนขึ้นนำได้หรือไม่นะครับไปลุ้นกันต่อสนามต่อไปครับกลับมาเจอกันนะครับในสัปดาห์นี้อย่างที่บอกกันไปนะครับว่าเราจะให้คุณผู้ชมนะครับช่วยกันโหวตคลิปวิดีโอทีมที่ตัวเองชื่นชอบมากที่สุดครับเพียงแค่คุณเป็นแฟนเพจของรายการสนามท้าดวลครับแล้วก็ไปกดไลค์นะครับคลิปวิดีโอที่ตัวเองชื่นชอบครับเรื่องง่ายๆครับแค่กดไลค์ก็ได้ตังค์ครับผมจากเครื่องดื่มเกลือสปอนเซอร์นั่นเองนะครับผมนี่แล้ววันนี้ครับมีตัวอย่างของ2ทีมครับมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ดูกันครับว่าพวกเขานั้นมีลีลาการอดอ้อนคะแนนกันอย่างไรครับนั่นคือหนอนซิ่งและไฮฮิวไปดูกันเลยไปเลยครับสวัสดีค่ะพวกเราทีมหนอนซิ่งพวกเราทีมหนอนซิ่งฝึกซ้อมทุกวันหลังเลิกเรียนเพื่อการแข่งขันในรอบต่อไปนะครับช่วยตามเชียร์ตามชมและกดไลค์พวกเราใน www.facebook.com/สนามท้าดวลช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะพวกเราทีมไฮฮิวครับถ้าเกิดได้1ล้านบาทนะคะเราจะไปร่วมทำการกุศลต่างๆฉะนั้นแล้วอยากทุกท่านร่วมตามลุ้นตามเชียร์กดไลค์พวกเราได้ที่ www.facebook.com/สนามท้าดวลค่ะเห็นลีลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมให้คะแนนทั้ง8ทีมได้เลยนะครับที่ facebook.com/สนามท้าดวลนะครับอย่าลืมนะครับแค่กดไลค์ทีมที่ชอบเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล 10,000 บาทรักใครชอบใครอย่าปล่อยให้เหงาอย่าปล่อยให้เศร้ารีบๆไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามลูกเตะหมุนติ้วสนับสนุนโดยนะครับเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์โดยในสนามนี้ครับครับทุกทีมนะต้องส่งแทนมา2คนครับไปยืนบนแท่นหมุนของเราครับแท่นหมุนจะหมุนไปเรื่อยครับหมุนประมาณครึ่งวันโอ้โหที่เวนนี่เขาว่ากันมากเอาที่เสียต้องวิ่งวิ่งมาครับแล้วเตะฟุตบอลให้เข้าโกภายใน7วินาทีครับผมเล่น2คนนะฮะคนละคะแนนครับทำได้2คะแนนปุ๊บก็โอกาสเข้ารอบสูงเลยถูกต้องครับนี่ก็แสดงว่าทีมผมมีโอกาสทันนะครับผมมีโอกาสเออมีโอกาสอยู่นะครับแต่ดูหน้าลูกทีมแล้วไม่น่าจะมีโอกาสคุณอย่ามาดูถูกนะฮะครับผมนี่ส่ง2คนนี้เข้าไปเลยครับโดยเฉพาะคุณแจ๊ดนี่ทีมสว่างว่าส่งปีโป้และแจ๊ดครับเขาคุกคลีอยู่กับวงการม้าหมุนโอ้เล่นตอนเด็กตอนสมัยก่อนเนี่ยเขานั่งเฝ้าม้าหมุนตามตลาดนัดมาก่อนตอนหลังนี่ม้าหายครับผมหวานเจี๊ยบบ้างดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเกมนี้เขื่อนมั่นใจมากครับเพราะฉะนั้นขอส่ง2คนนี้ครับทีมหวานเจี๊ยบส่งคุณต๊อกและก่ายทีมเลยนะฮะใช่ครับผมครับผมมามาถึง PE สวูกันมากดีกว่านะครับส่งผมมาหาโอ้โหท่านมาหาท่านมาหามาเองเลยเรื่องการส่งตัวกับทักษะฟุตบอลนี่ผมบอกได้เลยว่าไม่เป็นเลยไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าจะจ่ายอะไรได้สติครับอะไรนะผมว่าบอกเขาไปเฝ้าตู้บริจาคกันหมดแต่ว่าน้องชายตัวเองสิอ๋อโทษโทษแจ๊คโทษอ้าวแล้วมีท่านมหาแล้วมีใครฮะผมครับต้นครับอ้าวแล้วพร้อมแล้วผมว่าประจำที่กันพี่สวูส่งมาหากับต้นครับมันมาทำอะไรของมันเนี่ยเลี้ยงอะไรนี่คุณทำอะไรฮะดูลายฮะดูลายอ๋อดูลายใครส่งมาคนละลายคนละลายแล้วก็ลายโทรศัพท์ไปทางนู้นดีกว่าทางนู้นสนุกดิคุณปีโป้350ครับจะวิ่งไปเตะฟุตบอลได้7วินาทีเข้าหรือไม่นะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวระวังหมุนเลยครับเอาละครับปีโป้350เริ่มเล่นก่อนครับสีน้ำเงินตัวปิ้วอะแหมลักษณะเกรงหน้าดูเลยครับถูกครับไม่ปิ้วอะไปแล้วจะไหวหรือเปล่าครับนั่นไปแล้วครับสีน้องวิดดังครับอ้าวคุณปีโป้ไปสิครับไปแล้วครับดูอ้าวเป๋ครับเป๋อ้าวเข้ามาแล้วครับคุณปีโป้ของเราทำได้ครับทำคะแนนสำเร็จครับ
โอ้โหมาดูภาพชายครั้งครับคุณปิโป้ของเราตอนออกสตาร์ทเหมือนจะเป๋ครับเหมือนจะตกด้วยซ้ำครับแต่พยุงตัวได้ก็ยิงเข้าไปสวยงามครับผมไม่รู้ว่ารองเท้าเขาจะเอื้อกับการแข่งขันครั้งนี้หรือเปล่าครับผมแบตเตอรี่เยอะมากไม่รู้แว่นนี่จะช่วยหรือจะถ่วงครับขอให้หนึบก็พอขอให้กอดแน่นๆก็พอมาดูครับว่าพี่ต้อมจะทำได้หรือไม่นะครับ7วินาทีถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวว่างท่านหมุนหมุนครับผมเอาละครับสีเขียวของเราครับส่งคุณต๊อกสุภกรครับเพ่งเพ่งเทคนิคนะฮะคือเพ่งไปที่จุดจุดเดียวนะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับเทคนิคของแกมีปัญหาครับรอเสียงนกหวีดอย่างเดียวครับคุณต๊อกร้องเพลงพิ้งครับผมเป็นเสียงเพลงฮะไปเลยมาแล้วครับดูครับคุณต๊อกไปได้แล้วอ้าวอ้าวอ้าวไปไหนอ้าวอ้าวแม่คุณต๊อกทางนี้ครับโอ้โถโถทำไปได้โอ้หมดเวลาซะก่อนครับคุณต๊อกลมมันเทบ้านเถิดพังแสดงว่าการมองและร้องเพลงวิดีโอนั้นไม่ได้ผลนะครับคุณต๊อกเพื่อเกมนี้อ๋อไม่ได้เตรียมมาต้องบอกพี่ต๊อกเลยนะฮะตั้งแต่เรามีรายการเรามานะครับเกมนี้ครับพี่ออกตัวนานที่สุดเลยนะฮะใช้เวลาตรงนู้นนานมากนะครับผมถูกต้องนะอ่ะแต่แน่นอนนะครับหวานเจี๊ยบทำคะแนนไม่ได้นะครับมาดูครับว่าเขาจะเตะบอลทัน7วินาทีหรือไม่แล้วเข้าโกด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเต็มตัวรวมถ้าหมุนเลยครับผมท่านไปเลยครับมาถึงคิวคุณมหาครับจากทีม PE สวูครับธรรมะชนะทุกอย่างธรรมะชนะทุกอย่างนิ่งมากๆเลยครับเดี๋ยวอีกจังครับอ้าวไปครับอ้าวท่าจะดีครับดูครับออกสตาร์ทอ้าวไปไหนครับขึ้นมาครับยังทันอยู่ครับโอ้โหหมดเวลาไปก่อนครับแล้วก็ยิงไม่เข้าเลยนะครับคุณมหาของเราท่านมหาจ้าเทียงสองพี่อีสุไม่ได้คะแนนนะครับดูเอาไว้น้องๆนี่คือตัวอย่างเอาชื่อเสียงไปไหมเดิมพันเลยไหมเอางี้ให้นักเรียนพยาบาลดีกว่าทำไมถ้าเกมนี้ผมพลาดอมขี้หมามาบ้วนใส่หน้าผมเลยกล้าทำอย่างนั้นไม่บ้าแล้วใครจะกล้าอมเอาล่ะอย่าเสียเวลาดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพร้อมแน่นไหมเย็นว้างพร้อมพร้อมหน้ามึงแย่มากวันนี้รักมากท่านหมุนหมุนให้เร็วที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมคนอื่นหมุนช้าๆหมุนเท่ากันจับหมุนเลยทำไมเท่าไรแล้วเอาล่ะครับคุณแจ๊ดชวนชื่นเริ่มเล่นบ้างแล้วครับโอ้ลงเฮ้ยไอ้ทำไมมันแรงกว่าเดิมวะท่านท่านท่านส่งตัวให้อยู่ครับไม่ได้มีอะไรบ้างหรอกใช่ทำเป็นเก่งครับดูครับเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นมาไรมีเท่านี้เพลงไม่เคยแค่นี้คิดว่าจะเดินไม่ได้อยากเองพยายามตะโกนตลอดครับปลุกตัวเองครับคุณแจ๊ดรอสิงห์ลีดครับมาแล้วครับไปแล้วครับคุณแจ๊ดไปไปไหนไปไหนอ้าวอ้าวแบบนี้โอ้หมดเวลาพอดีครับแกมาเอาห่างดีแล้วครับเนี่ยคุณแจ๊ดเนี่ยผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มีการวางแผนอย่างแนบเนียนมีการวางในขั้นตอนว่าตำแหน่งจุดปะทะจะคือจุดไหนขอดูขอดูจุดปะทะก่อนครับผมโอ้โหถึงเหล็กจัดวันไม่ได้เลยนิดนึงนิดนึงนิดนึงจุดปะทะรอบข้างมีหลายจุดมากแต่เขาไม่สองคนนี้ยืนขนาบอยู่ครับลักษณะคุณแจ้งของเราตั้งใจเซครับดูครับมีมองเป้าหมายไว้ก่อนครับนั่นไปแล้วครับโอ้โหงงแล้วมาอย่างนี้เหรอผมหมื่นครับปากท้องผมหมื่นมากครับผมโอ้ยสาบานเลยจริงๆให้บ้านไฟไหมโอ้ยไม่เลยบ้านเช่าเขาอยู่ผมเชื่อว่าคุณกายนะครับคงจะไม่ทำเหตุการณ์ที่มันแย่ๆเหมือนสักครู่นี้อย่างแน่นอนเพราะคุณกายเขามีศักดิ์ศรีของเขาอยู่แล้วโอ้ยผมไม่โอ้โหอธิบายเลยต้องอธิบายแล้วนี่พร้อมแล้วจับให้แน่นครับเตรียมตัวรวม
มุนเลยครับผมมาถึงคุณกายรัชชานนท์ครับสองสาวเทคนิคคุณกายคือจ้องไปที่จุดจุดเดียวครับนิ่งมากๆครับสนใจมากเพราะในสนามแรกเขาคว้าคะแนนไม่ได้นะครับเอาละครับดูหนุ่มคนนี้ครับว่าเขาจะทำคะแนนให้ทีมได้หรือเปล่าครับยกปีจังแล้วครับไปครับคุณกายอ้าวคุณกายทางนี้ขึ้นมาครับเร็วครับเร็วครับอีกนิดเดียวหมดเวลาไปซะก่อนครับกายของเราโอ้ยเศร้าครับเศร้าเขาไม่ได้เศร้าเขามึนกายถามที่กายมึนไหมโคตรมึนเลยมึนเปล่ามึนเปล่าเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจไม่ผมไม่ได้ตั้งใจหวานเจี๊ยบนะครับทุ่มเทสุดแล้วแต่ไม่ได้คะแนนนะครับยังไม่ได้คะแนนเอาละครับถ้าเขาทำได้นะจะขึ้นนำเดี่ยวเลยทีเดียวนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวรวงยากท่านหมุนเลยครับผมไปแล้วเริ่มครับคุณต้นคุณยลิศครับหน้าตาเหมือนคุณกายเลยครับครับตั้งใจเดี๋ยวก็จะเหมือนผมนั่นแหละครับสายตานั้นมุ่งมั่นมากมากโอ้โหดูเขานิ่งมากครับดูนี่เขาจะตั้งใจสุดครับพร้อมแล้วไปครับไปสิครับคุณแหมลักษณะท่าทางเหมือนต้อนไก่เข้าเล้าเลยนะครับจะไหวหรือเปล่าครับทางโน้นทางโน้นหมดเวลาซะก่อนครับโอ้โหเพราะฉะนั้นพี่อีสวูมไม่ได้คะแนนนะครับทำให้ในเกมนี้ครับทุกทีมนั้นคะแนนเท่ากันหมดเลยครับ1คะแนนครับตอนนี้ครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาสนามท่าดูตอนนี้มาถึงสนามดวลที่3แล้วนะครับกับสนามใหม่ของเราครับทุ่นมหาปลายเดิมประเดิมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์สุดยอดไปเลยนะครับไหลๆเลยด่านนี้กติกาคือเรามีทุ่นให้ตรงกลางครับครับเลือกตัวแทนมาไปยืนตรงกลางครับทีมงานเราจะแกว่งกระโดดให้ค่ากระโดดเชือกครับผมคุณกระโดด1ผ่านไป1ก็ได้1คะแนนเลยครับผม1นาทีครับโดดผ่านไปเรื่อยคะแนนพุ่งไปเรื่อยครับผมถ้าสะดุดเชือกอะไรตกน้ำสามารถขึ้นใหม่ได้ภายใน1นาทีถูกต้องครับมาดูสว่างวาบกันหน่อยดีกว่าครับว่าครับส่งใครเป็นตัวแทน1คนนั้นที่จะมากระโดดบนทุ่นมหาปลายของเราครับยังจะต้องถามอีกแล้วครับว่าเป็นใครครับผมครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่มาครับครับผมไม่เข้ามาแล้วเฉยๆเนี่ยไม่มีผลงานเนี่ยยังดีกว่ามีผลงานแบบเรานะใช่ครับเป็นผลงานอะไรนะจะโชว์ผลจะอะไรเนี่ยสว่างว่าคัดตัวแทนมาแล้วมาดูหวานเจี๊ยบกันมากดีกว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบส่งใครครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับผมแค่ก็ต้องเป็นคนนี้ใช่ครับถามว่าทำไมถึงเป็นคนนี้ทำไมแค่ชื่อของเขาครับก็คู่กับน้ำอยู่แล้วอะไรฮะเขื่อนเนี่ยเขื่อนหนุ่มคนนี้ก็ดูมีความมั่นใจมากแถมนะทั้งกัปตันทีมแล้วเพื่อนร่วมทีมก็มีความมั่นใจในคนนี้เหมือนกันครับกดดันโคตรๆมาดูทีมสุดท้ายครับครับผมมาดู PE Swoo ครับเกมที่แล้วผมพลาดไปนะครับครับเกมนี้จะให้ซุปเปอร์เบสของผมไปครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านพร้อมเช็คความสดชื่นของทั้งกองเชียร์และทุกทีมของเราหน่อยดีกว่า1 2 3เอ้หวังว่าครับนะฮะพี่เอเป็นตัวแทนคนแรกดูจากหุ่นแล้วไม่น่าเล่นเกมนี้ด้วยประการทั้งปวงเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวมาดูครับว่าจะได้กี่ครั้งครับทุกครั้งคือคะแนนทุกครั้งเลยนะครับรวมไปแล้วครับขึ้นที่จับเวลาเรามาดูคุณเอเชนยิ้มนะครับแค่เริ่มก็พลาดแล้วนะครับอ้าวเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับไปเลยไอ้ยะไปครับได้อยู่ครับ1ไปแล้วครับ1แล้วนะครับตอนนี้ว้าวคุณเอรีบลงน้ำไปไหนแล้วครับขึ้นมาครับขึ้นมาเล่นอยู่ยังอยู่โอ้โหลงก็ลำบากขึ้นก็ยังลำบากครับเอ้าลักษณะทีมนี้มาเพื่อหาอย่างเดียวนะครับเอาใหม่ครับจะมีเวลาอยู่ครับเอากระโปรงกางเกงระวังครับลุยอีกพร้อมไปไม่ได้ครับยังมีดูแล้วอ้าวไปอีกแล้วครับสงสัยก็จะร้อนนะครับอาบน้ำอยู่เรื่อยเลยครับ3 2 1 0หมดเวลาครับหมดเวลาครับท้ายสุดแล้วทำคะแนนเพิ่มได้1คะแนน
ู้กันอีกครั้งครับคุณเอของเราทำไมได้แค่หนึ่งครั้งดูครับแค่เริ่มแกก็ลงน้ำซะแล้วล่ะครับแม่ความพยายามของเขานะครับลักษณะมาอาบน้ำอย่างเดียวนะครับคุณเอของเราบอกว่าสีลมให้เขื่อนตามเต็มที่ผิดพลาดไม่เป็นไรโอ้นี่ไม่กดดันไม่กดดันเอาละครับอ่ะสู้ๆแล้วกันนะครับหวังว่าจะทำคะแนนเพิ่มได้นะฮะถ้าเกมนี้เขาไม่ได้เลยเนี่ยตกรอบเลยนะฮะยืนพื้นคือ1คะแนนต้องทำให้ได้ไว้ก่อนครับพร้อมแล้วเราไปเข้ารอบเตรียมตัวในเขื่อนรวงพ่อแม่เจอกันที่เขื่อนหนึ่งนาทีไปมาดูคุณเขื่อนเคลตีนะครับไปแล้วหนึ่งครับหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งไปยังไม่ลดอยู่สองครับโอ้โหมาดีมากครับยังไม่ตกน้ำเลยครับสี่ครับห้ายังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับห้าห้าได้ครับหกแล้วครับหกครับหกครับหกครับมีส่งสัญลักษณ์ด้วยนะครับแปดครับเหนียวมากครับ9แล้วครับ10 10ไปแล้ว11 12ตกน้ำครับโอ้โหสาวๆกรี๊ดครับยังได้อยู่ครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาครับเวลายังมีอยู่ครับ13ครับ14ครับตกน้ำครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับเร็วครับเร็วครับขึ้นเร็วมากครับ14อยู่แหมความคล่องตัวของคุณเขื่อนนี่ใช้ได้ครับจังหวะดีครับ16 17แล้วครับตกน้ำไปครับขึ้นมาครับ3 2 1 18ครับโอ้โหหมดเวลาไปซะก่อนผมกลับมาหากลับแล้วครับโอ้ยโอ้ทีมหวานเจี๊ยบนะครับส่งคุณเขื่อนออกมานะฮะทำไปได้สำเร็จนะฮะ18คะแนนครับโอ้ยมาดูความสำเร็จอีกครั้งของคุณเขื่อนครับแม่ต้องบอกว่าจังหวะการสปริงข้อเท้าดีมากๆนะครับผมและที่สำคัญครับมีการส่งสัญลักษณ์ให้กับผู้เวียงเชือกด้วยนะครับเป็นจังหวะนะฮะทำให้ได้คะแนนไปเยอะมากๆครับทีมสีเขียวคุณเขื่อนเคโอติกดดันมากเลยกดดันมากโอกาสตกรอบสูงมากตกรอบสูงมากต้องทำได้เท่าไหร่นะฮะต้องทำให้เกิน1อ่ะถ้าทำได้2นี่โอเคเลยต้องได้ตั้ง2นะครับยังมีลุ้นยังมีลุ้นทำได้2อ่ะใครชนะข้าให้ไปเลยไอ้หรือเปล่านั่นแหละเอามาไม่รู้หรอกทำได้กี่คะแนนคุณเบสมั่นใจนะคุณเบสเตรียมตัวรวมไปเลยครับที่คุณจะพร้อมเริ่มครับคุณเบสครับโอ้โหเริ่มก็ลื่นเลยนะครับได้1แล้วครับตอนนี้2ไปครับ3นะครับเข้าล่วงครับเสียก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่ครับชนะหรือเปล่าจะเป็นที่1หรือเปล่านะครับมาครับยังมีโอกาสครับเอาเขาเอาขาลงไม่ใช่เอาก้นลงครับนี่ครับนี่แล้วครับขึ้นมาครับใส่หน้าไหวหรือเปล่าครับนั่นน่ะ5ครับ6 7แล้วครับ8ครับเอา8นี่ลงน้ำเต็มๆครับยังได้อยู่ครับยังมีสิทธิ์ครับตามทันหรือเปล่าครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับไวครับไวครับเวลายังมีอยู่ครับแค่ของเชียร์นั้นตบมือชอบจักรยานครับ11ครับตอนนี้7 6 5 4โอ้โหลักษณะมีโชว์ลูกกันนะฮะหมดเวลาครับมาดูท่าคุณเบสครับฝากไว้สวยงามมากครับเพราะฉะนั้นพีอีสวูนะทำไม่ได้ทั้งสิ้น12ครั้งนะครับโอ้โหเกือบแล้วโอ้โหเราต้องมาดูคะแนนรวมกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับทีมหวานเจี๊ยบนะครับตอนนี้คะแนนนำสูงสุดเลยอยู่ที่19คะแนนพีอีสวูนะครับ13คะแนนครับและแน่นอนสว่างวาบนะครับวันนี้เขามาพร้อมกับเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มแล้วก็ใจสู้เต็มที่คะแนนเยอะนะคะแนนเยอะมากนะครับนั่นคือ2คะแนนนั่นเองนะครับแน่นอนครับทีมแพ้ก็รับรางวัลปลอบใจการตีความกล้าท้าดวลครับจากเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์นะคือทีมสว่างวาบขอเสียงประมาณนะครับและแน่นอนครับขอเสียงส่งทีมสว่างวาบหน่อยครับโอเค2
ทีมนะครับที่จะไปลุ้นแล้วก็ไปดวลกันต่อในสนามสุดท้ายไต่เส้นตายนะครับก็คือหวานเจี๊ยบและพีอีสวูช่วงหน้าในสนามท้าดวลเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่สนามสุดท้ายในวันนี้แล้วนะกับการดวลกันไต่เส้นตายสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์เน้นย้ำกติกานิดนึงแล้วกันนะครับสังเกตดูจะมีธงของทีมเราอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับขอเพียงแค่เราครับข้ามไปครับไปถึงฝั่งตรงข้ามคว้าธงกลับมาได้อย่างน้อยแค่ผืนเดียวก็ยังดีครับกลับมาครับโยก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 ไต่ไต่ไต่กลับมานะครับแล้วยื่นให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราที่รออยู่นะครับที่จุดเริ่มต้นของเราแค่นั้นคุณก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้แล้วอย่าลืมใครเร็วกว่าชนะนะจ๊ะนิดนึงถ้าเกิดคุณเก็บมาปุ๊บต้องระวังตัวเองอย่าให้ร่วงด้วยถูกต้องถ้าตัวเองร่วงนี่ก็จบเกมเหมือนกันจบเกมเหมือนกันครับทีมใดชนะ2ใน3ก่อนนะฮะจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ครับรับเงินรางวัล 50,000 บาทครับผมมาดูกันเลยนะฮะว่าระหว่างทีมหวานเจี๊ยบนะฮะแล้วก็ PE Swoo เนี่ยนะฮะคู่แรกคุณกายเจอคุณเบสครับคู่แรกครับคุณกายคุณเบสครับมาเลยและคู่ที่2ครับคุณต๊อกคุณต้นครับและคู่ที่3ครับคุณเขื่อนและมหาครับพร้อมแล้วนะครับคู่แรกประจำที่กันเลยครับมาเลยเช็คความสดชื่นก่อนแล้วกันนะครับหวานเจี๊ยบสดชื่นไหมเช็คๆพีอีสวูขอเช็คความสดชื่นหน่อยแล้วพร้อมแล้วโอเคพร้อมนะครับรอฟังสัญญาณจากคุณพลากุ้งครับพร้อมแล้วเตรียมตัวรัวเริ่มครับสีเขียวคุณกายครับสีส้มคุณเบสครับผมนอกจากจะเขย่าให้ตกน้ำแล้วนะครับการเก็บธงก็นำมาซึ่งคะแนนด้วยนะครับเอาละครับคุณเบสใช้แรงของแขนนะครับเหวี่ยงเชือกครับคุณกายก็ไม่ยอมครับเหวี่ยงกลับครับกระโดดทับตัวกระโดดทับตัวไปเอาละครับพลิกตัวได้ทั้งคุณกายครับลักษณะไม่เอาลงน้ำนะครับจะไปเอาธงครับโอ้โหระวังครับหวาดเสียวครับผู้ชายเจอผู้ชายแบบนี้ไปครับจะได้หรือเปล่าครับแม่ทงอยู่แค่เอื้อมครับห้ามเบสห้ามครับห้ามแล้วห้ามเบสแล้วเขย่าเชือกเท่านั้นเอาละครับตอนนี้ได้ไปแล้ว1ทงครับคุณกายนะครับเบสไม่ยอมครับตอนนี้ใช้เท้า2ข้างนั้นพยายามยันเชือกครับอ้าวล่วงนะฮะเกือบล่วงแล้วครับคุณกายโอ้โหท่าหน้าคุณกายหวาดเสียวมากครับสงสารสงสารครับเอาละครับได้2แล้วนะครับตอนนี้คุณกายนะครับเกือบไปครับแหมดีนี่มือเหนียวนะฮะพยายามเอาขาตะเกียงตะกายทุบเทนะครับไปแล้วครับตอนนี้สีส้มพยายามยันออกไปครับจะให้คุณกายล่วงให้ได้ครับจะล่วงหรือไม่ล่วงกองเชียร์ตื่นเต้นกันใหญ่ครับหวาดเสียวตลอดครับโอ้โหท่านี้เหินเวหาก็ว่าได้ครับเอาละครับคุณกายคว้าเชือกอีกเส้นหนึ่งไว้ได้แล้วโอ้โหเหนียวมากมากครับคุณกายของเราตอนนี้สีส้มไม่ยอมครับเอาละครับตอนนี้จากรุกเป็นรับครับตอนนี้คุณกายท่าทางจะแย่แล้วครับสีส้มนั้นพยายามยันเชือกครับจะตกหรือไม่ตกครับเอาละครับตอนนี้คุณกายของเรานะครับสีส้มของเราตอนนี้ค่อยตองแต่งแล้วนะครับลักษณะเคว้งคว้างนะฮะไปแล้วครับคุณกายเราไปแล้วนะฮะได้ทองไปด้วยครับส่งให้เพื่อนแล้วครับสองทองครับโอ้โหฉะนั้นถือว่าหวานเจี๊ยบชนะไปมาดูภาพความสำเร็จของคุณกายครั้งหนึ่งครับนี่ครับได้ธงมาแล้วนะฮะก็พยายามตะเกียกตะกายเข้าหาเพื่อนครับส่วนคุณเบสสีส้มไม่สนใจธงครับสนใจที่จะทำให้ร่วงอย่างเดียวครับแต่คุณกายก็เหนียวมากครับเอาละครับมาถึงช่วงเวลาของคู่ที่2แล้วนะครับหลังจากหวานเจี๊ยบคว้าชัยชนะไปได้ในคู่แรกนะครับตอนนี้เช็คความสดชื่นของหวานเจี๊ยบก่อนดีกว่าพี่ต๊อกและคุณเขื่อนครับเช็คความสดชื่นหน่อยแล้วพี่อีส
บูครับคุณต้นและต้นมหาเป็นไงบ้างเชิญครับพร้อมแล้วเตรียมตัวรวงเอาละฮะหัวหน้าพิศดารเริ่มครับคุณต๊อกคุณต้นนะครับแหมคุณต๊อกเรานี่ลูดมาไกลเลยนะครับอ้าวแต่คุณต้นของเราไปก่อนครับคุณต๊อกเห็นทีไม่ได้เขย่าเชือกเลยครับเอาละครับสีส้มนั้นขยับเข้าใกล้ธงมากสุดครับตอนนี้คุณต๊อกก็แกะธงได้แล้วตอนนี้นะฮะเอาละครับตอนนี้ไม่สนใจแล้วนะครับโอ้โหใช้ปากกัดเลยนะครับคุณต๊อกของเราไม่ทันใจครับได้มา1นะฮะคุณต๊อกโหไวมากครับโอ้แกลูดเป็นสไปเดอร์แมนเลยนะครับส่งให้เพื่อนมาส่งได้มั้ยฮะโอ้โหได้แล้วครับ1ทองนี่มันคนหรือคนหรือปวงชนีเนี่ยนี่ต้องถามว่าโอ้โหมาดูเทคนิคคุณต๊อกนะครับดูครับโอ้โหลูดแบบสบายใจมากเลยนะครับเนี่ยใส่เส้นตายมาไม่เคยเห็นใครใส่เกียร์ถอยหลังมาก่อนนี่คือครั้งแรกนี่ครั้งแรกจริงเทพของความออริจินอลนี่ต้องยกให้กับพี่ต๊อกของเราจริงๆเลยนะครับครับผมแน่นอนฮะแล้วก็ทำให้นะครับหวานเจี๊ยบกำชัยไปอีก1แมตช์ได้เลยนะครับเรียบร้อยครับต้องปรบมือให้เลยนะครับสำหรับการแข่งขันของคู่นี้นะครับระหว่างหวานเจี๊ยบนะครับแล้วก็พีอีสวูนนั่นเองนะครับปรบมือกับทั้ง2ทีมหน่อยนะครับถือว่าสู้เต็มที่ตั้งแต่สนามดวลแรกนะฮะจนถึงสนามดวลสุดท้ายนะครับก็ต้องมีผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะด้วยนะครับครับผมนะฮะและทีมชนะครับแน่นอนครับรับเงินรางวัล 50,000 บาทยังไม่พอครับยังไม่พอครับนี่ด้วยเหรียญกล้าท้าดวลเหนื่อยขนาดนี้ครับไอ้ร้านนึงมันจะขนาดไหนครับเนี่ยร้านนึงนี่สุดยอดแน่นอนอ่ะพี่ต๊อกครับขออนุญาตนะครับครับโอ้ครับผมนะฮะแล้วก็สุดยอดครับนี่ทองแท้หรือเปล่าครับทองแท้ครับแม้ว่าจะเป็นทีมแพ้นะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยสู้เต็มที่นะครับเราก็มีรางวัลนะครับการันตีความกล้าท้าดวลให้กับพวกเขามอบให้ด้วยนะครับขอสิบประมือด้วยนะครับครับต้องแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะที่อยากจะมาร่วมแสดงพลังกับเราแบบนี้นะครับแค่คุณนะครับอายุตั้งแต่18ถึง35ปีนะครับถ่ายรูปของคุณนะครับคู่กับเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์นะครับรถใดชนิดใดขนาดใดก็ได้นะครับกรอกใบสมัครแล้วถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวมานะครับส่งมาเลยครับ facebook.com/สนามท้าดวลครับ1รางวัล1ล้านบาทรับคุณอยู่นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะฮะเจ้าของสนามท้าดวลด้วยครับเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ขอบคุณครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับเครื่องดื่มแมนซัมเครื่องดื่มเรดบูลเอ็กซ์ตร้าจักรยานไฟฟ้า LA E-Ride ครับและรองเท้าเพลเกอร์เสาร์นะครับ18:00 น.แบบนี้กับสนามท้าดวลนะครับสนามที่จะมาท้าทายเหล่าผู้กล้าให้มาดวลกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจับมือ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 สัปดาห์นี้ครับทีมหวานเจี๊ยบเข้ามาเป็นทีมที่4ของสาย4สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าทีมใดจะเข้ามาเป็นทีมแรกในสายดีเพื่อเข้ามาร่วมลุ้นเงินล้านในรอบซุปเปอร์แชมป์เป็นแฟนของเขาจริงป่ะไม่ต้องยั้งรับเอาละครับคุณแจ๊สเจอต่อซะแล้วครับเหตุการณ์เมื่อกี้คุณโกรธป่ะไหวไหมครับน้องตกลงโกรธหรือไม่โกรธครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคนเราลูกผู้ชายพยายามอธิบายครับคุณแจ๊สคือเหตุสุดวิสัยจริงๆสุดวิสัยดูครับสุดวิสัยครับนี่ฮะมีแงนมองเป้าหมายครับโถคุณแจ๊สแถไปได้นี่ถนัดขวายังครับยังไม่หยุดแถครับเพราะไปกอดน้องเขาไม่ได้ใจเอาพูดอย่างลูกผู้ชายนะแฟนน้องพี่ขอโอ้ยง่ายไปหรือเปล่าครับคุณแจ๊ส